ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องทางผ่านกรรมเทพโดยในวันนี้จะมีการถ่ายทำฉากดราม่าที่จะต้องทำให้นักแสดงตัวน้อยๆอย่างน้องชาชาต้องเสียน้ำตาแต่โชคดีละเกินที่น้องชาชานั้นเป็นนักแสดงเด็กที่มีพรสวรรค์ทางด้านการแสดงอย่างเต็มเปี่ยมฉากร้องไห้ในวันนี้จึงผ่านพ้นไปยังไงได้แล้วแบบปากเหมือนกับกินอะไรเผ็ดๆมาค่อยๆร้องไห้ค่อยๆร้องเยอะก็คงจะต้องง่ายละค่ะถ้าอันหนิงจะบิ้วหนักขนาดนี้อันหนิงคะอย่าว่าแต่กับเด็กเลยค่ะนี่ขนาดเจ้นั่งดูอาบิวยังกลัวจนแทบจะร้องไห้ตามเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมคะเมื่อเห็นว่านักแสดงรุ่นเล็กอย่างชาชาทุ่มเทชีวิตและจิตใจให้การแสดงอย่างเต็มที่นักแสดงรุ่นโตอย่างพี่ป๋อณัฐวุฒิก็ไม่น้อยหน้าขอทุ่มเทอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันไม่ใช่มาพูดเล่นพูดหัวกันบอลตามอยู่20เนี่ยเงียบแพ้ได้ไงวะโอ้พี่น้องยังอีกยังอีกอ้าวคาแล้วเหรอคะเรียกปูโดนแม่ที่3ก็ได้โดนไหมโดนแม่ที่3คือเฮ้ยเชลซีก็แพ้เหรอวะแพ้2-1ฮะบอลแพ้ทีครับนี่สีหน้าผู้แพ้นะครับทุ่มเทให้กับการเชียร์บอลเนี่ยนะเอาที่สบายใจเลยเถอะค่ะพี่ปอคุณผู้ชมคะแม้ว่าพี่ปอนั้นจะดูหมกมุ่นในฟุตบอลมากกว่าการทำงานแต่ในด้านการเป็นสุภาพบุรุษพี่ปอนั้นเรียกได้ว่าไม่แพ้ใครฉันมีทันสบายมือสบายข้อเท้าสบายข้อเท้าแล้วค่อยลงตายทั้งจะตบหัวนางเอกทั้งจะสไลด์ข้อเท้านางเอกเนี่ยนะพี่ปอคะดูพระเอกมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะฉากต่อไปเป็นฉากที่พระเอกและนางเอกจะต้องทะเลาะกันบนบันไดจนนางเอกนั้นซ้ายพลาดตกบันไดลงมางานนี้นักแสดงอย่างพรีมค่อนข้างจะกังวลเป็นพิเศษในเรื่องความปลอดภัยแบบนอนเลยแบบช่วยด้วยหนูตกบันไดแบบใกล้ๆก็ได้ใกล้ๆหน่อยให้มันเห็นแบบทำบันไดกันมาที่ผมพิกตัวเติมเลือดหุ้ยตายไม่ได้กังวลอะไรเพราะมัวแต่มาโฟกัสอยู่กับการถ่ายรูปลงไอจีเนี่ยนะเต็มที่เลยเถอะค่ะพรีมเต็มเหนียวไปเลยพี่อันเต็มที่ไปเลยเธอจริงจังพอใจใส่ให้ทั้งคู่พิการเอาใหม่ใกล้ๆเลยแล้วอ่ะ
ำในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมตามติดรายการเสหายบินลัดฟ้ามาถึงประเทศญี่ปุ่นกิมกังกิมกังจอหล่อเดียวโอ้ยต่อมาตายร้องเพลงประกอบได้เข้ากับญี่ปุ่นมากแอะโทษนะคะติ๊กอันนี้ไม่ทราบว่าพวกเรากำลังอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่สัวเถากันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะเพื่อยืนยันว่าที่นี่คือประเทศญี่ปุ่นทั้งสามสาวจึงต้องไปเรียนทำซูชิหลังจากฟังคุณครูสั่งสอนวิธีทำซูชิแล้วสามสาวก็เริ่มต้นแข่งขันทำซูชิอย่างมีสมาธิเรามีการแก้คู่ต่อสู้กันได้ไหมโกงกันหมดเลยสามคนซาร่าวางใหม่ซาร่าขี้โกงเหลืออีก3นาทีโอ๊ยกดดันนะดูมีสมาธิและมีสติกันมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปสามสาวจะพาเราไปเที่ยวออนเซ็นซึ่งนอกจากตัวเราจะสามารถแช่น้ำร้อนได้แล้วยังมีการนำไข่ไปต้มในออนเซ็นซึ่งเรียกว่าไข่ออนเซ็นอันแสนจะไฮโซแต่ยังต้นอยู่รักแปดขวบกำแบบง่ายอีกเหรอดูน่ากินนะดูน่ากินนะร้อนไข่ออนเซ็นอะไฮโซแต่ถ้านั่งปอกไข่เนี่ยสดสดไปเลยนะคะแพงคุณผู้ชมคะหลังอิ่มน้ำสำราญจากไข่ออนเซ็นแล้วทั้งสามสาวก็ได้เดินทางมาที่ทรายร้อนเพื่อจะฝังตัวรักษาสุขภาพเดี๋ยวพี่ติ๊กจะนอนลงไปอ้าวไม่ใช่อย่างนี้หรอตื่นไปดิก็นอนก่อนนะนี่ซาก็มาให้นะคะมาอย่างนี้ไม่ใช่ทำอย่างนี้เลยคุณตาไม่ได้แบบมาทำอะไรแกงนะใช่ตัวนี้ผมมีโดนอยู่ก็ให้ตัวนี้ติดหัวไว้ไม่โดนหนังมันจะโดนตายมันไม่โดนหนังผมได้จะเอาหนังยางป่ะโอเคดีกว่าแอะแต่ดูจากปัญหาอันมากมายในการโพกผ้าแล้วเจ๊ว่ากว่าจะได้ฝังน่าจะสักพรุ่งนี้พอดีอะค่ะคนผู้ชมคนผู้ชมค่ะและแล้วทั้งสามสาวก็โพกหัวเสร็จสักทีและเดินทางมาเพื่อฝังสายอันมีอุณหภูมิสูงถึงอุณหภูมิบริเวณนี้ประมาณ50องศาเซลเซียสที่เราจะฝังลงไปแม้อุณหภูมิจะสูงมากมายเหลือเกินเพื่อสุขภาพที่ดีทั้ง3คนจึงอดทนฝังตัวโดยไม่มีบ่นโอ้ย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 
เออไม่บ่นเลยนะคะแพะแอะแอะแอง จาก IG Rennie Pink 2525นะครับถามว่าอุ๊ยแมงวันตอบเลยถ้าชีวิตจริงโป๊ปโดนจับคลุมถุงชนจะทำยังไงคุณชัยลองจะทำยังไงถามคุณชัยลองหรือถามโป๊ปไปเลยนะแต่ถ้าเป็นโป๊ปเนี่ยถ้าโดนจับคลุมถุงชนเหรอไม่เห็นยากเลยก็เอาถุงออกเอาถุงออกเอาถุงออกก็จบแล้วใช่ป่ะก็คงจะมองอะไรเห็นขึ้นอาจจะไม่ชนก็ได้ก็ไม่ยากอะไรเนาะก็แค่นี้ง่ายๆนะครับก็เอาถุงออกซะก็จบแล้วนะโอ้พี่ภูมิใจจริงเลย